อย่างเป็นทางการสักนิดหนึ่งได้เชิญนะครับแม็กธนาทิพย์นะครับแม็กครับเบอร์เดย์ธนาทิพย์นะครับอุ่นนะคะพลชพรค่ะปรบมือสักครั้งได้ไหมนะนี่ไม่ใช่รายการเล็กๆเมื่อกี้บอกไปข้างหลังเวทีว่ารายการทำเล็กๆเท่าที่ดูแล้วไม่เล็กทำเล็กๆที่ดูเองทำเล็กๆเลยเล็กๆจะไม่ไปทั่วประเทศเล็กๆจะไม่ออนแอร์ผ่านช่องทางทีวีมีผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆจะไม่ทำแบบนั้นอันนี้คือยิ่งใหญ่เหลือเกินอยากรู้ที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของการทำรายการนี้ The Survival Thailand นะครับจริงๆก็คุยกัน3คนนะฮะก็คือว่าด้วยความที่แบบว่าเราก็อยู่สายเอนเตอร์เทนเมนต์กันมาด้วยแล้วก็แบบว่าหลายๆคนก็แบบทำละครอะไรมาอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าพี่คุณพี่เออเรามาทำอะไรที่แบบสนุกๆดีไหมอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบว่าเราอยากจะทำอะไรกันดีก็เลยคิดว่าเอออยู่เนี้ยช่วงที่กระแสกำลังมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของแบบทีป๊อปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเออเรามาทำเดบิวต์เด็กดีกว่าเนี้ยก็เลยคุยกันถามรวมกันถามกันแล้วกันคุณเท่าไหร่ก็คือสามารถเล่าเรื่องนี้ออกบนเวทีได้เลยเหรอฮะว่าเราคุณทำยังไงหาเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็แบบคุยกันตรงๆนะบอกว่าคือก็คุยว่าเออเนี่ยเราอยากทำเพราะว่ามันอยากสนุกเราเกิดมาจากคิดอยากสนุกกันก่อนตอนที่คุณแม็กมาชวนรู้สึกไงบ้างฮะเราโดนหลอกมาในที่สุดความจริงก็เปิดเผยตรงนี้ก็จริงๆก็แบบอยากสนุกร่วมกันเลยฮะก็เลยบอกเอามาจอยกันแล้วก็มาทำรายการ The Survival Thailand ดีกว่าแล้วก็เดบิวต์น้องมาแล้วก็เอาน้องมาทำเพลงแล้วก็ต่อยอดไปในงานด้านของการทำซีรีส์การทำภาพยนตร์อย่างที่เราถนัดกันต่อไปอย่างเงี้ยครับนั่นหมายความว่านี่คือแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีฟิวเจอร์แพลนต่อจากนี้อีกมากมายมีครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่เข้ามาออดิชั่นกับเราแล้วถ้ามีโอกาสได้เป็น6คนสุดท้ายก็รับรองว่าอนาคตปังแน่นอนปังแน่นอนปังแน่นอนนะฮะนะฮะครับเอาล่ะงานนี้มีการออดิชั่นทั่วประเทศเลยอยากรู้ว่าเกณฑ์การตัดสินน้องๆที่เข้ามาสมัครทำยังไงฮะนอกจากออดิชั่นตามแต่ละจังหวัดแล้วยังมีออนไลน์ด้วยไหมใช่ไหมคือตอนนี้เนี่ยเราเปิดไปเชิญออนไลน์กันอยู่นะครับตั้งแต่12พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ซึ่งก็จะเป็นออนไลน์เป็นรอบทั่วประเทศก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกความเป็นมาของรายการนี้ก่อนคือว่าตัวแบบเรา3คนในการทำงานด้วยกันเนี่ยเราพูดเลยว่าเราไม่อยากเป็นเด็กเส้นเราไม่อยากแบบว่าวางเด็กไว้ก่อนว่า6คนนี้จะต้องไปอยู่ในบ้านเรามาสร้างเวลูให้กับเด็ก6คนนี้10คนนี้เรารู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันไม่อยากได้เด็กเส้นกันไม่อยากไปหลอกให้ความหวังกับคนอื่นที่เขาตั้งใจจะมาใช่เพราะว่าบางคนเนี้ยมาออดิชั่นเนี่ยเก่งแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าแบบเราวางคนไว้หมดแล้วอย่างเงี้ยฮะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบโอเคมันเสียเวลาเนาะการที่เด็กต้องมาเนี่ยพี่เบิร์ดหมายถึงว่าเราวางคนไว้หมดแล้วใช่ไหมครับไม่บนเวทีนี้เนี่ยในความเป็นความจริงก็คือว่าตรงนี้ครับก็เลยบอกว่าเราก็เลยเปิดออดิชั่นกันหนักพอสมควรแล้วก็เราก็มีทีมสเกลของเราเนี่ยเยอะมากๆในการที่จะแบบเฟ้นหาเด็กที่มาร่วมรายการครับดังนั้นเลยก็เลยเปิดรอบออนไลน์ครับคือรอบออนไลน์จริงๆไม่ได้มีอยู่ในแผนที่แรกที่มีแต่ว่ามาคุยแล้วว่าแบบเฮ้ยเราจะได้ช้างเหลือกันจริงหรือเปล่าเราจะได้คนแบบที่เราต้องการจริงๆไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเรื่องโปรเซสงานจริงๆเนี่ยทีมเราอ่ะไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบปวดหัวอะไรเลยแล้วปวดหัวว่าเราจะเจอเด็กที่เป็นช้างเกิดจริงๆที่เราต้องการเอาเขามาเดบิวต์จริงๆหรือเปล่าอันนี้คือพอยต์หลักที่เรากำลังเครียดอยู่ตอนนี้แล้วพอเห็นน้องๆที่ผ่านการออนไลน์มาแล้วเป็นไงบ้างฮะคุณบันเดย์ก็ค่อนข้างแบบว่ามาถึงความคาดหมายนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามียอดพอยอดไลค์เกิดขึ้นแบบว่าหลักแสนอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบว่าเป็นที่รู้จักแล้วอะไรอยู่แล้วเขาก็ยังไม่ความสนใจเราเราต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบโอเคนะพี่แบบนี้ได้ดีอย่างบางคนก็คืออาจจะเคยผ่านซีรีส์ผ่านอะไรมาแล้วแต่ไม่ความสนใจเรานะครับก็ถือว่าอ่ะเราก็ถือว่าได้รับที่แบบที่ดีเกิดขึ้นครับกระแสตอบรับทางคุณพุ้นเหรอครับเป็นไงบ้างก็โอเคแฟนๆที่ให้ความสนใจน้องๆที่ให้ความสนใจคุณพุ้นยังอยู่ตรงนี้มั้ยฮะไม่ก็กำลังคิดอยู่ว่าเขาบอกว่ามีเกินความคาดหมายแล้วก็คิดว่าในแง่ดีดีสิฮะดีสิมันต้องเป็นเรื่องราวดีๆสิฮะดีค่ะก็เห็นน้องๆผ่านตามาบ้างในทางด้านติ๊กต็อกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อื่นๆที่ออดิชั่นผ่านเว็บไซต์โดยตรงเข้ามาเงี้ยค่ะก็คือค่อนข้างที่จะดูมีความหวังมากๆ
คือหลายๆคนก็คือมีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็มีงานแล้วก็หน้าตาอะไรเงี้ยค่ะผ่านไปหลายคนต่อไปก็คือน่าจะเป็นปัญหาของทางกรรมการที่จะต้องตัดสินใจกันแหละว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกับกรรมการด้วยก็เลยก็บอกว่าเนี่ยถ้าบอกทุกคนว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เด็กหนึ่งคนเนี่ยแล้วเราก็เด็กอยู่คนเดียวก็ลองดูสิครับลองดูสิครับก็ไม่ได้ว่าไม่มีอะไรถูกนี้ไม่มีอะไรผิดเพราะว่าเราเปิดช่องว่างไว้เพราะว่าอายุ14ถึง25ปีก็จริงนะครับคุณมีความสามารถถ้าจริง14ถึง25ปีจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดความสามารถอายุเกินความสามารถได้ก็โอเคถ้าเกิดโอกาสไม่ให้กลับเราถามไปก่อนใช่ครับก็โรงเรียนที่เรียนร้องมาแล้วตอนนี้ก็เป็น3คนใน6ไปเลยมั้ยฮะเลือกดีๆอ่ะให้มันจบๆไปก็มี3คนครับกรรมการอีก2เป็น25เป็น5นะครับได้อีกหนึ่งคนฮะนี่ไงดีเจนุ้ยดูยังสักคนไหมล่ะได้ไม่ได้ขอบคุณขอบคุณตอนนี้ครับเตรียมเดบิวต์เลยไม่ต้องไปออดิชั่นทั่วประเทศแล้วได้แล้วครบแล้วเสียงมันอยู่ไหนข่าวเพื่อนคุณส่วนเพื่อนที่หนึ่งเม็ดเกินแล้วนะเอาล่ะงานนี้ต้องบอกว่ามันเป็นรูปแบบรายการด้วยไม่ใช่ว่าออดิชั่นกันมาแล้วก็ทำปั้นเป็นแบรนด์เลยเป็นวงเลยแต่ว่าเรายังมีในรูปแบบรายการด้วยที่จะคัดให้จับคนทั่วประเทศให้เหลือ20คน20คนนี้จะต้องมาเก็บตัวเหรอคะอยากให้เล่ารายละเอียดให้ฟังนิดนึงคือ20คนนี้ต้องมาเก็บตัวอยู่ในบ้านของเราเพื่อเทรนทั้งหมดแล้วก็ระหว่างที่เก็บตัวเนี่ยก็จะไปหาโจทย์ให้ทำแต่ละวีคเพื่อทำเป็นรายการโทรทัศน์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นแต่ละวีคก็จะมีการคัดออกนะครับแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมารอบไฟนอลที่เป็นรอบสดนะครับถ่ายทอดสดแล้วก็มีการโหวตแล้วก็เหลือแค่6คนในการตัดสินอะไรนะครับซึ่งกติกาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่เปิดตอนนี้อยากให้ไปดูกันนะว่าแต่ก็พูดนิดนึงนะครับว่าหลายๆคนอาจจะดูรายการซอยเวอร์จากที่อื่นมานะครับหรือว่าในรูปแบบอื่นๆมาก็เป็นแพลตฟอร์มแบบไหนของเราอาจจะแตกต่างนะครับคือจริงๆอ่ะเราอยากจะทำอะไรที่คืองานที่เราทำบันเทิงตอนนี้มันเป็นเหมือนงานอาร์ตมากกว่านะครับเราทำออกมาแล้วเราเหมือนแบบว่าเหมือนเราทำอาหารเพื่อเราอยากจะปรุงรสชาติให้เป็นแบบของเราแล้วก็ให้ผู้ชมได้ชิมดูว่าอร่อยไหมสุดท้ายแล้วก็คนที่ตัดสินใจได้ดีที่สุดว่ารายการมันดีหรือไม่ดีก็คือผู้ชมเราเนี่ยที่แค่ปรุงรายการให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับแล้วก็อยากให้ผู้ชมได้ enjoy ไปกับงานของเราครับครับก็น่าจะได้เห็นความแปลกใหม่ในวงการบันเทิงที่ไม่ได้มาในรูปแบบที่เป็นแพทเทิร์นครับใช่ไหมฮะใช่ครับนะครับก็รอติดตามได้ที่ช่อง PPTV HD 36แล้วก็อันคัตเวอร์ชันทาง VTV นะครับเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่านี่โปรเจกต์เล็กหรอไม่เล็กนะนี่มันคืองานใหญ่งานใหญ่ครับฮะเราต้องบอกว่าเราเล็กไปก่อนนี่พี่หนุ่ยเราพูดว่าเราใหญ่หรือยากเราให้คุณผู้ชมตัดสินเองว่าใหญ่หรือเล็กใช่แต่ว่าเราอยากจะบอกว่าเราตั้งใจทำมาจนกระทั่งว่าเราไม่คิดไงว่าพูดว่ารายการมันแข่งกับรายการนั้นรายการโน้นรายการนี้เราต้องแบบดีกว่าคนนั้นคนนี้เราไม่คิดตรงนี้เราคิดแค่ว่าเฮ้ยวันนี้เรามีหน้าตักอะไรเงี้ยเราอยากจะทำวันนี้มันดีที่สุดตรงไหนเราทำเล็กกันไหมคุยกันให้แบบทั้งทีมโปรดิวทั้งโปรเจกต์เมเนเจอร์คุยว่าอ่ะเรามาทำกันนะพี่แบบเล็กๆแบบนี้แบบเราจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยตอนแรกมันเริ่มจากความสนุกแล้วเขาอยากแค่อยากจะทำที่จะปั้นอยากให้โอกาสน้องๆที่เป็นศิลปินเป็นคนไทยได้โกอินเตอร์บ้างอะไรเงี้ยค่ะเลยเริ่มโปรเจกต์นี้ค่ะจุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นจนมาถึงวันนี้ก็คือก็ต้องยอมรับแหละว่ามันก็ไม่ได้เล็กอะแบบตรงนี้ก็เขาอาจจะหลอกเราก็ได้ว่าเล็กๆแต่จริงๆแล้วคือความใหญ่มันอยู่ในความคิดเขาหมดแล้วอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็ใช้คำว่าบานปลายโอเคขอบคุณคำนี้มันเห็นภาพและชัดเจนที่สุดคือคำว่าบานปลายบานปลายเยอะเลยครับมันหยุดไม่ได้แล้วมันเบาไม่ได้แล้วนะคะเมื่อกี้พูดถึงกรรมการที่จะต้องมีส่วนเข้ามาตัดสินด้วยซึ่งคุณแม็กก็จะเป็นหนึ่งในกรรมการด้วยต่อไปงั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณแม็กจะอยู่กับเราบริเวณนี้ไปต่อในช่วงถัดไปที่จะได้คุยกับคณะกรรมการตอนนี้ให้คุณเบเน่และคุณอุ่นฝากอะไรกับน้องๆหรือคนที่สนใจรายการนี้หรือฝากรายการนี้กับสื่อมวลชนก็ได้ฮะได้ค่ะก็ฝากทุกคนติดตามรายการ Survivor ด้วยนะคะก็เป็นรายการเล็กๆอย่างว่านะคะก็จะทำกันให้ดีที่สุดค่ะนะครับก็ยูก็ฝากในเรื่องของตัว
ผลงานอะไรต่างๆแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็ฝากถึงน้องๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยเราต้องความพร้อมแค่ไหนจะต้องเฮ้ยหล่อต้องสวยต้องเต้นต้องอะไรอย่างเงี้ยแค่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับถึงจะโอเคแต่อันเนี้ยตรงเนี้ยเราบอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าแค่คุณมีความมั่นใจคุณเข้ามาได้เลยเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้พร้อมในเรื่องของการเต้นการแรปแต่เรามีครูเอ๋นะครับครูแบงค์อะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นโค้ชโปรเฟสชั่นนอลนะครับในเรื่องของการสอนน้องสอนเต้นแล้วก็ท่านอื่นๆเป็นทางด้านของลิขภาพในต่างๆคือเราพร้อมที่จะปั้นคุณนะครับให้ไปสู่ระดับโปรได้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือโปรเจกต์ที่น่าสนใจจริงๆลองก้าวเท้าเข้ามาแล้วจะรู้ว่าอนาคตที่สดใสรออยู่แช่ใจคุณได้มันก็ได้แล้วจะรู้ว่าอนาคตที่สดใสของคุณจะบานจะบานตายครับขอบคุณคุณอ้วนและคุณเบอร์เน่นะครับเดี๋ยวจะได้สองท่านทั้งหมดกันครับขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณนะเอาละฮะครับที่พูดไปแล้วว่าคุณอ้วนพูดนะว่าคนที่หนักใจน่าจะเป็นทีมคณะกรรมการที่จะต้องคัดเลือกใช่ให้เหลือจากทั่วประเทศเลยให้เหลือ6คนสุดท้ายใช่ครับซึ่งคณะกรรมการของเราก็รวบรวมไปด้วยคุณครูผู้มีประสบการณ์อย่างคุณแม็กก็คือเชี่ยวชาญทางด้านการแสดงใช่ครับนะฮะเป็นครูสอนการแสดงอีกหนึ่งท่านนะที่เป็นคณะกรรมการของเราเป็นครูสอนร้องเพลงระดับประเทศครับนะฮะไทย TikTok จะชอบเจอครูเขามาสอนเทคนิคต่างๆกับเราเสมอนะฮะต้อนรับฮะผู้เอกผู้สกรผู้อารีครับเป็นหนึ่งในทีมของเราฮะเดี๋ยวเชิญเลยนะครับและคณะกรรมการของเราอีกหนึ่งท่านฮะเป็นผู้บริหารบอร์ดบีเฮาส์สตูดิโอนะฮะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเต้นครับแล้วก็หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะฮะต้อนรับครูแบงค์ชินดนัยภูวปุณครับขอเชิญครูต้อนรับครับผู้บริหารบีเฮาส์สตูดิโอพร้อมกับเขาแบบท่าเต้นหลายๆงานเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวทั้งสองท่านแนะนำตัวและทักทายคุณท่านอยู่ที่นี่ก่อนครับสวัสดีค่ะครูเอ๋สกอร์ผู้อารีนะคะเป็นครูสอนร้องเพลงอายุเกือบจะ50ให้บอกสัดส่วนด้วยใช่ไหมแล้วแต่ครูคุณแม่บอกว่าให้บอกสัดส่วนด้วยแล้วแต่ครูค่ะโอ้คุณไม่เอาไม่เอาคุณไม่อยากเลยน้องแก่แล้วนะคะก็ครูเอ๋ก็สอนร้องเพลงอยู่ในเป็นเบื้องหลังนะคะดูแลศิลปินนักร้องมาประมาณเกือบ20ปีแล้วนะคะก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาเป็นเบื้องหน้าเป็นกรรมการในทางเลือกก็ตื่นเต้นกับรายการนี้มากก็ขอฝากรายการนี้ไปด้วยแล้วก็ยินดีที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะค่ะผู้เอกฮะปรบมือหน่อยได้ไหมคะคุณแบงค์คุณแบงค์ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมชื่อแบงค์นะครับก็เป็นครูสอนเต้นทำอยู่ในสังกัดของ Behouse Studio ครับผมก็ปัจจุบันก็ดูแลพวกแบบงาน Corporate Entertainment Service ครับผมในบริเวณเอเชียครับแต่สมัยก็คือมีโอกาสได้ทำโครงการให้กับศิลปินและก็รายการต่างๆในระดับนึงเลยครับครับผมคุณครูแบงค์นะหนึ่งในคณะกรรมการของเราตกลงเลยฮะคุณแบงค์ก็บอกว่าไม่เชิญนั่งสักทีเนาะเนาะนั่งดีกว่านั่งได้ไหมฮะนั่งเชิญทุกท่านนั่งฮะเชิญครับเมื่อกี้คุณอุ่นบอกว่าน่าจะหนักใจสำหรับคณะกรรมการอยากรู้ว่าหนักใจไหมฮะจริงๆก็ได้ฟังสโคปรายการคุณแบงค์นะในระดับนึงครับขั้นตอนการคัดน้องเข้าออกการดูเรียกว่าคิดคนมากมีเริ่มต้นเริ่มกันทักทายนิดหนึ่งต้องมีใช่ครับผมนะฮะผู้เอกนะฮะคือคำว่าบอยแบนด์ที่แบบ international boy band คือยังไงมันก็เป็นเพชรอยู่แล้วมันเหมือนเป็นควอลิตี้ที่มันคาดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นในวงของการร้องนะคะแน่นอนมันก็ต้องมี international boy bandนี่อย่าบอกว่าจะโชว์ตอนนี้เลยนะครับครูนะคะอย่าบอกจะโชว์นะครับห้ามจ้างนี่เด็กกลัวผมว่าจะมาแล้วคืออันนี้มันเลยเป็นความหนักใจในมุมว่าเฮ้ยเราก็แบกความคาดหวังของคุณภาพของรายการไว้แล้วก็อยากให้สุดท้ายแล้วปลายทางเนี่ยเขาก็มีคุณภาพในระดับที่เกิดได้จริงอ๋อใช่ครับจังหวะที่รายการที่เราได้คุยกันการท่านมาเรียกว่าเป็น2เดือนที่เต็มที่ของมันจริงครับผมแล้วก็ถามว่าเรารู้ว่าน้องๆครับมาจากหลายที่หลายสังกัดหลายแบบหลายสำนักอะไรเงี้ยผมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเรามีหน้าที่คือทำยังไงก็ได้ให้น้องครับกลายเป็นศิลปินที่มีมาตรฐานระดับ international หรือ global ให้ได้ตามที่เราได้พูดกันไปใช่ครับ
ครูแม็กต้องใช้คำว่าครูแม็กนะหนักใจไหมคะจะหนักใจไหมหนักใจครับหนักใจมากๆว่าคือมันก็แบ่งรับอะไรหลายๆอย่างคือเรื่องที่ว่าเราเอาเด็กมาแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือความคาดหวังของเด็กกับตัวรายการเองก็มีและความคาดหวังของตัวรายการเองในเองก็มีอันเนี้ยคือการที่ผมไปตัดสินใจเอา20คนมาร่วมชะตากรรมแบบผมเนี่ยกับรายการของเราเนี่ยนะมันก็ต้องจะเคี่ยวสมควรว่าเราจะสามารถข้อหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ได้มองนะครับว่าเด็กคนนี้เก่งหรือเปล่าสิ่งแรกผมมองว่าเราเก่งพอที่เราจะทำให้เขาอ่ะไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่า อันนี้คือไว้แรกผมมองและจากนั้นเนี่ยผมถึงมามองติดว่าแล้วเด็กเขาจะพร้อมจะสู้กับเราไหมว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นที่เขาฝันจริงจริงนะก็เลยเป็นเรื่องที่หนักใจหนึ่งวันนั้นคือเวลาคือจริงๆแล้วเนี่ยไป5ภาคนะครับปกติเราไม่ส่งทีมสเกลไปแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนว่าเดี๋ยวผมจะลงไปที่คือภาคเองก็ไปดูด้วยตัวเองเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วการจะมาทำรายการตรงนี้เนี่ยก็คือเมื่อเราพร้อมแล้วติดต่อพร้อมด้วยเพื่อที่จะได้แบบว่าคุณภาพที่เราตั้งใจไว้ก็จะไปสู้ในอุตสาหกรรมเพลงในระดับสากลได้ใช่เพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้มองไปแค่ว่าในประเทศของเราแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่จะออกไประดับโกลบอลได้คือสุดท้ายแล้วผู้ฟังจากโกลบอลเป็นคนตัดสินใจเราทั้งหมดว่าเด็กเราเนี้ยมีคุณภาพที่ดีจริงอันนี้ก็เป็นความหนักใจที่เราต้องหาเด็กที่มันดีจริงในที่สุดแล้วประชาชนจะเป็นคนตัดสินว่าเขาจะได้ไปต่อไหมแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องบ่มเพาะเขาให้ดีที่สุดในฐานะของคนคุณครูถูกต้องไหมฮะเข้าคลาสของคุณครูแต่ละท่านจะมีอะไรบ้างในแต่ละคลาสอ่ะครูแบงค์ก่อนคือในคลาสเรียนของทางเซนีแน่นอนครับเราฝึกนักศึกษาด้านการบิสซิเนสแล้วก็เราพยายามจะเห็นน้องๆในส่วนความเป็นผู้ต้องการให้ได้เยอะที่สุดครับคือเราพยายามให้สร้างคนหนึ่งที่ให้เขาเก่งภายในเขาเองเราพยายามไม่ทำภาพให้แบบเป็นทีมเต้นที่เรียกว่าเต้นละเหมือนกันหมดเราต้องการให้อาร์ติสที่ออกมาจากรายการนี้มีความเป็นตัวเองที่สุดสามารถเล่าคาแรคเตอร์ผ่านมูฟเมนต์ทุกอย่างได้ครับซึ่งในการเรียนการสอนเนี่ยแน่นอนว่าเหมือนมันเป็นการทำเพื่อตัวน้องๆแต่ละคนในการในเชิงของการเทรนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการถ้าแบบคุยกับเข้าใจง่ายคือเหมือนทำเป็นเหมือนเพลงของมันประมาณนั้นให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของโชว์ของเขาโดยสมบูรณ์ฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่น้องๆต้องดูแลตัวเองนะว่าน้องเขาสู้ด้วยตัวเองได้มากขนาดไหนแล้วก็ให้ความร่วมมือกับส่วนรวมได้มากขนาดไหนมากขนาดด้วยเหมือนกันใช่ครับผมทีนี้ในการเทรนเนี่ยเราก็น่าจะต้องสตาร์ทตั้งแต่เริ่มแรกสุดเพื่อให้น้องๆมีทักษะเป็นสิ่งมาตรฐานนะครับที่ไปทางเดียวกันได้ครับผมแล้วหลังจากนั้นก็เราก็จะเทรนในเชิงเทคนิคให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยคลาสครูเอ๋นะคะครูเอ๋จะเทรนยังไงบ้างเสียงคำคนนี้เราแบบโคตรมากครูเอ๋สอนในหลักสูตรที่เป็นเขียนขึ้นมาเองชื่อว่า Single Channel นะคะซึ่งคำว่า Single Channel เนี่ยมันหมายความว่าการร้องเพลงเพื่อการเป็นต้นฉบับเพราะนั้นการที่คนจะเป็นศิลปินระดับอินเตอร์หรือแม้กระทั่งจะเป็นโลคอลตามเนี่ยหรือแม้กระทั่งเป็นศิลปินหนึ่งคนนะคะเมื่อคุณร้องเพลงออกมาคุณก็รู้ว่านี่คือเสียงของคุณร้องมาคำหนึ่งต้องเป็นเสียงเราแล้วก็โปรดิวเซอร์หรือคนทำงานบอกเขาถึงจะสร้างสรรค์สิ่งที่มันเป็นอัตลักษณ์ของเราออกมาได้เพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นจากการมีเทคนิคที่ดึงเสียงจริงออกมาให้ได้ก่อนแล้วคุณหลังจากนั้นคุณต้องมีวิธีการร้องที่การนำเสนอตัวเองที่เป็นอย่างเดียวตัวเองแน่นอนมีศิลปินระดับโลกมากมายที่เราเรียนแบบแต่ณวันนี้ใครจะโผล่ขึ้นมาได้คุณก็ต้องมีความเป็นโฟเต็งสูงมากซึ่งมันก็เริ่มต้นตั้งแต่เสียงซึ่งมันก็สืบเรื่องมาจากครูแบงก็จะสอนให้เขาเปอร์ฟอร์มใช่ที่เราเวลเดียวกันคือให้คนเก่งจากภายในของเขาเองใช่ค่ะซึ่งดังนั้นการใช้เสียงมันจึงจะเป็นต้องเป็นเสียงตัวเองคือทุกคนมันจะสมมติว่าอยากร้องเพลงอยากร้องใช่ไหมแต่คำว่าพร้อมมันไม่มีใครนิยามแต่ถ้าคุณเป็นตัวเองมันจะมีหนึ่งเดียวซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากอีกเรื่องนึงที่เด่นมากเลยคือเรื่องของการที่จุดเวลาเราร้องเพลงบนเวทีมันต้องมีมุมมองการสื่อสารเล่าเรื่องมุมมองการส่งผ่านเมสเซจไปทุกคนเส้นแบ่งระหว่างนักร้องกับศิลปินคือคุณมีอะไรจะบอกถ้าคุณแค่ร้องเพลงไปเรื่อยๆมันจะไม่มีเรื่องราวอะไรเพราะคุณมีเรื่องราวคุณก็ไปนั่นแหละคุณเชิญตัวเองศิลปินซึ่งอันนี้ก็เป็นมุมที่คุยก็เตรียมคลาสสนุกๆใจดีไว้ให้ผ่านไม่หัวเราะไปคลาสสนุกๆน่ารักน่ารักใจดีน่า
แล้วน่ารักไม่โหดก็คุณครูน่าจะใจดีหมดใจดีทุกคนเออนะฮะขอถามเพิ่มเติมถ้าสมมติว่าเราร้องเพลงแล้วคนทั้งประเทศบอกว่าไม่ท้อแต่ถ้าเราบอกว่าท้อได้ไหมคะครูจริงๆถ้าถามว่าได้ไหมได้ถ้าเกิดว่าคุณร้องคืออย่างนี้ค่ะสมมติว่าเราร้องเพลงไปแล้วคนมันเขียนมาด่าเราอุ้ยหยุดร้องเธอแต่มันคลายออกรูปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วหูก็หูเขาเนาะถ้าเขาไม่อยากฟังก็ให้เขาไม่เลือกเขาก็หูไปแล้วปากก็ปากเราเสียงก็เสียงเราอยากร้องก็ร้องไปให้มีความสุขให้มีความสุขแต่ถ้าจะมารายการนี้ต้องถ้ามาวันนี้ต้องจริงจริงก็คือจะต้องพร้อมทั้งคุณและเขาใช่ต้องได้หมดต้องได้หมดต้องได้หมดจะบอกว่าฉันร้องเพลงเพราะในขณะที่ประชาชนบอกไม่เพราะก็ได้ไม่ได้ไม่ได้คลาสคุณแมทนะครับเป็นยังไงบ้างจริงในคลาส acting เนี่ยครับก็คือเรามาเสริมในไอดอลเพราะว่าจริงๆแล้ว acting คือพื้นฐานของทั้งหมดนะครับในงานสายนี้เลยเพราะว่าจริงๆแล้ว acting คือเรียนเพื่อค้นหาวัตถุดิบของน้องๆเองว่าในการที่เขาจะมาสำหรับตัวเองมาเป็นสตาร์มาเป็นแบบว่าไอดอลนะครับเขาต้องเข้าใจก่อนว่าในร่างกายของเขาทั้งหมดเนี่ยเขามีวัตถุดิบอะไรบ้างที่จะสามารถเอาวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยครับมาพัฒนาตัวเองเพื่อการก้าวไปสู่การเป็นศิลปินได้ดังนั้น acting คือการเรียนเพื่อเข้าใจตัวเองเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของเข้าใจคำว่าต้องแบบว่าเลสโกนให้เป็นรู้จักคำว่าแบบว่าถ้าพูดภาษาไทยรู้จักคำว่าช่างแม่งให้เป็นความเป็นศิลปินแล้วก็สามารถเข้าใจในวัตถุดิบของตัวเองในการพัฒนารู้จักเครื่องมือในการไปใช้ทำการแสดงเครื่องมือในการไปใช้ในการร้องเครื่องมือไปใช้ในการเต้นนะครับนั่นคือ acting เนี่ยมันคือเบสมาที่ตัวเองให้เขารู้จักตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยในรายการ20คนพวกนี้มาเรียน acting แล้วอาจจะมาเข้าใจว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้แบบอยากจะเป็นไอดอลจริงๆก็ได้ก็ฉันอาจจะอยากเป็นอย่างอื่นก็ได้คือพูดไม่ได้เลยมันออกเดี๋ยวมันออกอากาศพี่นุ้ยก็เลยพูดไม่ได้ลองถามพี่เฉยๆนะไม่ใช่อะไรลองถามเดี๋ยวมันที่ก็เลยออกมามันมีติ๊งมาแล้วแต่มันพูดไม่ได้ก็อย่าพูดนะไม่ต้องเซ็นเซอร์นั่นคือแบบว่า acting อย่างคือการเรียนรู้ให้รู้จักความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวตนของตัวเองหาตัวเองให้เจอหาความสุขให้เจอว่ามีความสุขที่แท้จริงของตัวเองอยู่ตรงไหนนี่และเอาสิ่งเหล่านั้นนะครับสร้างความสุขที่มากขึ้นให้มันฟูลฟิลมากขึ้นเพื่อการสำหรับตัวเองให้ outstanding ออกมาแล้วก็เพื่อไปเตรียมตัวการที่ไปเป็นนักร้องที่ดีจะไปเป็นนักเต้นที่ดีในอนาคตต่อไปนั่นคือถ้าทุกอย่าง3อันนี้ครับเป็นองค์ประกอบเดียวกันทำให้เด็กสามารถเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเขาเองได้ครับสุดท้ายแล้วเขาจะเป็นศิลปินที่มีคุณภาพเอาง่ายๆเลยทุกคลาสจะดึงตัวตนศักยภาพของแต่ละคนออกมาเพราะฉะนั้นนิ้งบอกว่ามาเถอะมาออดิชั่นกันใช่20คนสุดท้ายคุ้มมากๆที่จะได้เข้ามากับคลาสต่างๆตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นอยากรู้เพิ่มเติมและความสนุกในรายการนะครับมีทั้งหมดกี่ EP มีวิธีการตัดสินอะไรยังไงบ้างสามารถบอกตอนนี้ได้ไหมครับคร่าวๆครับผมจริงๆแล้วรายการทั้งหมดอยู่8 EP ด้วยกันนะครับก็ EP แรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทั่วไปที่เราไปรับสมัครจากนั้นเนี่ยเข้าเนื้อรายการจริงๆ EP 2เด็กๆก็จะมีการแบ่งกลุ่มกันแล้วก็ทำโชว์แต่เรามีสัปดาห์มีโชว์ที่ทำซึ่งโชว์เนี่ยในชวนที่น้องๆต้องแบบครีเอทเองทั้งหมดโดยที่เรามีทีมครูของเราให้คำปรึกษานะครับแล้วเนี่ยก็ผู้คนจะต้องแบบอยู่กับกติกาที่จะต้องต่อสู้นะครับสไลเวอร์เนี่ยตัวเองเนี่ยให้เป็นผู้ชนะได้นะครับนั่นคือความเข้มข้นของมันคือเราจะรายการฟิวรายการมันจะออกแบบสีบลูๆหน่อยสีแบบเทาๆหน่อยมันจะแบบค่อนข้างดราม่าพอสมควรอะไรเงี้ยครับ แต่เราอยากจะให้เห็นว่าจากเด็กคนหนึ่งนะครับที่จากเด็กคนหนึ่งนะครับที่แบบก้าวเข้ามาวันนี้เป็นอย่างไรและเขาสามารถยกระดับเองพัฒนาเองได้ขนาดไหนในปีสุดท้ายเราอยากให้คนดูได้ติดตามเด็กๆมากกว่านะครับแต่ส่วนในเนื้อหาในการมันก็เป็นการออกเพื่อผลักดันให้เขาสวายเวอร์จริงๆให้ต่อสู้ให้เป็นผู้ชนะได้นั่นคือความสุขอยู่ที่ว่าเราจะเห็นหนึ่งคนในการพัฒนาตัวเองครับจนการเป็นไอดอลได้ยังไงแล้วเราสามารถเรียนรู้อะไรได้จากเขาบ้างและเราสามารถเอาสิ่งที่รายการให้เราดูเอาไปใช้กับชีวิตจริงของผู้ชมได้บ้างซึ่งก็เป็นรายการที่น่าติดตามเพราะเราจะได้เห็นพัฒนาการของ
น้องๆแต่ละคนใช่ครับคือสิ่งที่รายการนี้ผมรู้สึกว่าพิเศษกว่ารายการอื่นนะครับคือตรงที่ว่ามันเป็นการที่น้องๆได้สวยโลกจริงๆครับไม่ได้หมายถึงว่าแบบหักของกินอะไรเองนะครับหักเองสู้ชีวิตอะไรเงี้ยเอาตัวรอดให้อยู่ในรายการนี้ครับเราไม่ได้กินเออใช่ครับคือในรายการนี้ครับผมเรียกว่าเหมือนเราปูทางให้น้องครับการเป็นศิลปินจริงๆให้น้องได้เป็นไอดอลที่มีความสามารถในพื้นที่สาธารณะจริงๆเราไปหาคนที่เรียกว่ามีติดยานความอยากเป็นไอดอลในทุกกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังอย่างที่แม่กล่องครับอย่างน้องๆในรายการนี้เป็นการคุยงานโปรการ์ดเป็นการคุยงานทำโชว์เต้นในรายการที่เหมือนที่อื่นเลยครับที่แม่บอกว่าให้ผมเป็นแค่เหมือนดูแลคอนเซ็ปต์ในเชิงการเป็นทำผู้โปรการ์ดเท่านั้นครับผมแต่น้องๆจะต้องเป็นคนสร้างผลงานของตัวเองซึ่งแสดงว่าในรายการนี้ครับเราจะได้เห็นหลังจากนี้เป็นต้นไปมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากน้องๆจริงๆมันคือสิ่งที่น้องๆตั้งใจจะพรีเซนต์ออกมาจริงๆครับผมและน้องๆจะได้เป็นเจ้าของโชว์ 100% จริงๆโดยที่ไม่ได้มาจากทีมงานเบื้องหลังอะไรเลย 100% ขนาดนั้นครับเรามีหน้าที่คือปูให้น้องกลายเป็นคนที่เหนือกว่าคนอื่น1 สเต็ปให้ได้ครับใช่ครับคือเราถามคนนะครับมองตรงกันในเชิงที่ว่าเราอยากหาคนที่มีจิตวิญญาณจริงๆเลยเพราะว่าทักษะครับมันฝึกฝนกันได้ครับแต่ว่าตัวตนและความเชื่อครับมันจะไม่ได้ครับเราจะเอาคนแบบนี้เข้ามาใช่ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบรายการรูปแบบใหม่ตอบรับกับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพใช่ครับการในมุมนึงผมคิดว่าทุกวันนี้ครับโอกาสเราลันในรูปแบบของเขาอยู่แล้วอยากได้ลองเห็นเผื่อเราได้เจอเพชรบางอย่างจากรายการนี้ขึ้นมาใช่ครับเราจะเห็นประกายเพชรเป็ดงามใช่ครับช้างเผือกทำไมช้างต้องมองมาตรงนี้อ่ะพี่หนุ่ยช้างเผือกอย่าเพิ่งร้อนตัวสิหนุ่ยก็พูดไปเรื่อยๆของหนุ่ยผมก็ตื่นเต้นมากนะตอนแบบได้ฟังแบบคอนเซ็ปต์รายการนี้ผมรู้สึกว่าเป็นการแบบเหมือนแบบทุกตัวเหมือนท้าทายชะตาชีวิตมากเพราะเราต้องลุ้นกับเด็กว่าเด็กทำได้ไหมของเราของเด็กของเราด้วยของเราด้วยเลยขยายความคำว่า international boy band นิดนึงเพราะว่านี่คือเขาบอกว่าเป็น international boy band กรุ๊ปแรกของประเทศไทยกรุ๊ปนี้จะเป็นอย่างไรไปร่วมงานกับประเทศไหนอะไรยังไงฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยครับในตัวของก่อนที่เราจะแบบมาบอกว่าเอ้ยเป็น international boy band เนี่ยมันเป็นที่อยู่ส่วนที่แบบว่าผมก็คิดมาแล้วว่าแบบเฮ้ยเราจะไป international ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเห็นในหลายที่เขาบอกว่าจะไปอินเตอร์กันแต่ก็เงียบกันไปก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เด็กเหล่านี้ครับมันไม่ได้อยู่ที่ไหนประเทศไทยนั่นคือที่ผ่านมาเนี่ยครับคือทางแบบอย่างสวายเวอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ของเราเนี่ยเราทำแบบเมื่อก่อนเราทำแบบพวกหนังวายพวกแบบว่างานภาพยนตร์อะไรอย่างต่างเราก็จะมีแบบว่าฐานแฟนคลับของเราครับในแต่ละประเทศที่ชอบวายของเรานะครับคราวนี้เนี่ยเราก็เลยเอากลุ่มที่เรามีตรงนี้ครับมาเพื่อจะให้เด็กๆนะครับเอาไปต่างประเทศให้มากขึ้นโดยการที่หนึ่งเลยก็คือเราจะทำเพลงทั้งเพลงไทยและเพลงต่างประเทศและก็เรามีเอเจนซี่ในประเทศต่างๆที่เป็นแบบเครือข่ายของบริษัทของเราเนี่ยในการที่เอาน้องๆไปโปรโมทกันประเทศดังนั้นก็คือมันไม่อยู่ที่ประเทศไทยดังนั้นคือน้องๆมันต้องมีเดินสายไปที่ต่างประเทศไปทำความรู้จักจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าโกสุดผมอยากให้น้องๆมีแฟนคลับจากทั่วโลกมาดูคอนเสิร์ตที่เมืองไทยมันเป็นการผลักดันให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยด้วยและอยากให้คนได้รู้จักว่าเด็กไทยมันได้แพ้ชาติใดโลกนี้นะแล้วก็คือก่อนที่จะคอนเฟิร์มตรงนี้มาเนี่ยเรามองแล้วว่าเราไปจีนได้เราไปเวียดนามได้เราไปทางบรูไนเราไปทางฟิลิปปินส์แล้วก็เราก็เลยบอกว่าเออเราไปที่ไหนฮะเครื่องบินหรือเส้นทางธรรมชาติแล้วไปที่ไหนดีคราวนี้ลงเรือก่อนนะฮะแล้วก็แบบว่าเราก็เลยว่าระหว่างที่ผมจะทำอย่างเงี้ยผมก็ไปนั่งคิดก่อนว่าแล้วกรรมการเราเอาใครวะที่จะเอามาแบบที่จะทำให้เด็กๆสามารถไปสู่จุดนี้ได้ก็เลยว่าอ่ะโอเคลองเห็นพี่แบงก์ก่อนแบบพี่แบงก์ก็คือทำงานแบบในสายแบบเอเชียในส่วนใหญ่แล้วก็ทำงานโกลบอลอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทีมแบบแต่งเพลงของเกาหลีมีทีมอะไรเยอะแยะมากมายก็เลยว่าพี่แบงก์มาช่วยหน่อยนะฮะเห็นคู่เอผมโหคนไทยทิกตอกก็เจอคู่เอเลยอ๋อใช่งงมากไข่เท่าไหร่ก็เจอคู่เอซื้อโฆษณานะฮะคนไทยก็เจอออร์แกนิกก็แบบก็มองว่าครูสอนร้องคนไหนที่
จะตรงใจเราที่แบบว่าไม่ใช่แบบว่าให้เด็กมาร้องเป็นนกแก้วนกขุนทองมาบอกว่าอ่าปากให้กล้ามาอันนี้แล้วก็การสื่อสารเนื้อหาจนแบบว่าจนผมหาผู้สอนร้องเพลงเยอะเหมือนกันนะจนแบบว่าเจอครูอื่นว่าเออคือจุดที่จะดันให้เด็กคนนี้ไปที่โคโรได้ดังนั้นคือวันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจในทีมกรรมการว่าเราสามารถผลักดันเด็กเหล่านี้ให้ไปในระดับโคโรได้แน่นอนแต่สุดท้ายแล้วครับเราสามคนหรือทีมงานทุกอย่างไม่ว่าแต่หุ้นส่วนผมอะไรก็ตามนะฮะเราจะดันเขาไปร่วมได้ถ้าตัวเขาได้พัฒนาให้เป็นผู้คนดังนั้นคือวันนี้เราจะรับปากใช่ไหมว่าเรารับปากว่าทีมเราทำได้ผมมั่นใจแต่คราวนี้ผมที่ตัวเด็กด้วยว่าพร้อมจะลุยในระดับโลกคุณพร้อมไหมที่คุณจะ8โมงเช้าคุณจะตื่นขึ้นมาซ้อมเป็นหญิงตีหรือขึ้นมาแล้วก็ตื่นมา8โมงเช้าแล้วก็ซ้อมซื้อผูกคุยเอ๋ฉันดุ้งเลยนะครับ8โมงเช้าผมคุยยังไม่ตื่นผมขึ้นไปสอบนะฮะคุณไม่ได้ตื่น8โมงเช้าได้ไหมเมื่อก่อนไม่รับงานตื่นไหมคะเมื่อก่อนไม่รับงานเช้าหรือรับงานบ่ายไอ้สวยว่ารวมถึงทีมงานด้วยทีมงานด้วยทีมงานด้วยกรรมการรายการผู้ชี้นี้ก็เนี่ยนะก็คือว่าด้วยทีมของกรรมการของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมผู้ส่วนของเราเองอย่างที่อุ้นพี่เบอร์นะครับอย่างพี่เบอร์นี่ก็แบบว่าทำระดับแบบหลายประเทศทั่วโลกอะไรเงี้ยครับทำทั้งออร์แกไนซ์ทั้งงานอะไรต่างๆทางพี่อุ้นเองก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของงานต่างประเทศด้วยเลยครับก็มีแบบว่าเครือข่ายกันที่เราสามารถผลักดันให้น้องกลุ่มนี้เข้าไปสู่ระดับโคโบดาโคโบดาใช่โอเคคุณแบงค์มีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมฮะคือแต่ในนี้คือผมมองว่าคำว่าโกลบอลของพวกเราครับผมด้วยคำว่าทุกวันนี้ครับผมว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปครับไม่ใช่แค่ในแง่ของไทยอย่างเดียวแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านดิจิตอลที่สูงขึ้นครับสตรีมมิ่งดิสติลหรือแบบอินเทอร์เน็ตหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เราเข้าถึงได้หมดครับคือว่ากำแพงแบเรียร์ต่างๆน้อยลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำแพงภาษาการเข้าถึงอย่างนี้คอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นในบ้านเราคือมีที่ดูหลายเชิงใช่ครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ศิลปินของโลกมันคือศิลปินครับผมดังนั้นเรามีหน้าที่เปลี่ยนแปลงสร้างขึ้นในอนาคตหลังจากนี้ให้มันรองรับกับความว่ามันเป็นความปวดมากๆครับเพราะฉะนั้นนี่คือโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆเลยจริงๆนะฮะสำหรับยุคนี้เพราะตอนนี้สุดท้ายแล้วอยากจะให้แนะนำน้องๆที่สนใจจะเข้ามาร่วมออดิชั่นกับเราอยากให้คุณเอ๋เป็นคนแนะนำแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแนะนำและให้คำจำกัดความสำหรับผู้ชนะที่จะเป็น The Survival Thailand ของเราตรงนี้ขอเป็นที่อื่นเขาจะมีขอ3คำใช่ไหมฮะครับคำจำกัดความที่นี่จะขอร้อยคำคุณเอ๋นึกได้เลยฮะเชิญฮะถ้าลองสักเพลงหนึ่งก็จะขอ3คำให้กำลังโอเคคำจำกัดความให้เชิญชวนน้องๆเชิญชวนด้วยนะฮะจริงๆแล้วถ้าใครดูงานแถลงข่าวอยู่ตอนนี้ก็น่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าได้เข้ามาก็คุ้มแล้วอะคือได้เข้ามาอยู่ในบ้านได้เข้ามาเป็น120คนได้เข้ามาผ่านการเทรนผ่านการคอมเมนต์จากทีมที่ทางครูแบงค์ได้เตรียมไว้แล้วรวมถึงตัวเองกับครูแบงค์ก็เตรียมตัวกันมาเต็มที่นะคะเตรียมมาศาสตร์ความรู้ใส่ทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ครูเอกคิดว่านี่คือแพลตฟอร์มที่ครูเอกไม่เคยได้ยินใครกล้าประกาศออกมาคอมมิตออกมาว่าฉันจะทำอินเตอร์เนชั่นแนลบอลแบงค์มันเหมือนกับว่าเราการันตีว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้เอาคืนไปแค่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณแบงค์พูดนะคะว่าตอนนี้มันเป็น global artist ก็คือว่าเมื่อคุณร้องเพลงขึ้นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามคนดูคุณทั่วโลกแล้วก็สแตนดาร์ดของการเป็นศิลปินมันเข้ากันทั่วโลกมันไม่มีว่าตรงนั้นตรงนี้จะต้องน้อยกว่าหรือว่าอย่างไรเอาเป็นว่าคุณเอาชนะใจใครได้คุณก็ได้แฟนเพลงดังนั้นนี่คือมาตรฐานใหม่ของรายการคุณไม่รู้ว่ารายการนี้เล็กหรือใหญ่แต่คุณเอกมั่นใจว่ารายการนี้ด้วยคุณภาพใหญ่แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังลังเลนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือไม่ว่าจะเป็นวันออดิชั่นตามค่ายต่างๆก็อยากให้เตรียมตัวเองให้พร้อมที่สุดให้เอาความเป็นตัวเองมาไม่ต้องเก่งมาเพราะคำว่าเก่งมันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าอยากเก่งไม่มีวันรู้ว่าเมื่อไหร่เก่งแต่ขอให้รู้จักตัวเองแล้วเอาตัวเองเอาความเป็นตัวตนของตัวเองมาทำเป็นสิ่งที่ตัวเองฝันนะคะก็สำหรับคุณเอ๋นะนิยามจริงๆอ่ะมันยากรายการนี้หรืออะไรก็ได้ฮะคืออันแรกเลยคุณรู้สึกว่าต้องจริงจริงก็คือต้องเป็นตัวจริงคุณต้องเป็นคนที่อยากอยู่ตรงนี้จริงๆอีกอันหนึ่งน่าจะต้องเป็นแบบภาษาเชยๆหน่อยก็เจ๋งแล้วกันเอาว่าถ้าผมร้องอ่ะคุณต้องฟาดคือไม่ว่าคุณจะร้องป๊อปแดนซ์คุณจะร้องแนวโซลจะร้องแนวไหนก็ตามคุณจะเต้นด้วยอะไรด้วยแต่มันไม่ได้หมายความว่าร้องต้องหย่อน
ร้องคุณต้องฟาดคุณต้องเต้นตายแล้วคุณต้องร้องตายดังนั้นมันก็ต้องเจ๋งในเรื่องนี้และสุดท้ายคือคุณต้องจึ้งคุณต้องจึ้งแล้วคุณต้องหน้าดูหน้ามองคุณร้องเพลงคุณต้องหน้ามองคือคนเป็นศิลปินต้องหน้ามองไม่ได้แปลว่าหล่ออย่างเดียวนะความหน้ามองคือความเป็นตัวของตัวเองและความเป็นธรรมชาติก็ถ้าให้หวย looking for อะไรก็ looking for จริงเจ๋งจึ้งแล้วทันกับคนสบายขอบคุณกับคุณเองนะใครก็ดีฮะใครก็ดีคุณเอ๋ไปหมดแล้วฮะใช่ครับใครดีคุณแบงค์คุณแบงค์คุณแบงค์ก่อนแล้วกันได้โอเคครับคือไม่ถึงน้องๆและการนะผมที่ได้ดูแต่งข่าวนี้อยู่หรือไม่ว่ามันจะเห็นโปสเตอร์ตรงไหนเห็นโฆษณาตรงไหนเห็นวิทยาตรงไหนเห็นอะไรยังไงครับผมคือพี่อยากบอกว่าโอกาสมันไม่ได้มีแต่ทุกวันการศิลปินท่านน้องมีความฝันที่ว่าโอกาสมาแล้วกระโดดลงมาให้เร็วให้ทันใช่ครับผมว่าในไอเดียทุกวันนี้ศิลปินเราเกิดอยู่ทุกวันก็จริงครับผมแต่ว่าโอกาสแต่ละจุดมันไม่เหมือนกันยังไงอยากแนะนำให้น้องๆสมัครเข้ามาครับจากแอคทิวิตี้หรือสิ่งที่เราทุกคนได้วางแผนไว้จากของเราว่ามันเข้มข้นแล้วในมุมที่นี่ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าสามารถสร้างน้องๆขึ้นเป็นศิลปินในอนาคตได้จริงๆและไม่ต้องซีเรียสครับไม่เครียดแน่นอนครับผมดูจากการแถลงข่าวเรายังตกมุกกันโบ๊ะบ้าขนาดนี้ครับในรายการรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนครับผมน้องจะได้ไว้การทำงานกับคุณกรณ์ที่เรียกว่าไม่เครียดเลยครับผมมั่นใจว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่ถึงแม้ว่าจะเข้มข้นมีดราม่ามีอะไรตามสไตล์การแข่งขันปกติทั่วไปแต่ผมมั่นใจว่ามันจะมีความสนุกและมันจะมีซิกเนเจอร์บางอย่างที่ไม่เหมาะกับคุณแน่นอนผมเอาคำเรียบๆง่ายๆเลยกันเพราะว่ามันแน่นอนมันแน่นอนคุณแบงค์ครับจุ้มจิ้มเลยนะจิ้มมันจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มแล้วผิวนะเจ๋งๆอะไรวะจริงๆจึ้งจริงๆจึ้งมันแน่นอนคนสุดท้ายนะคะครับผมก็คือแล้วอยากให้ทุกคนอนุญาตก่อนอนุญาตให้กับตัวเองได้ก้าวทำประเด็นใหม่นะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่เราทำงานกับนักเรียนมาหรือว่าทำงานกับใครแล้วตามที่จะเข้าสู่การบันเทิงเขาไม่ค่อยอนุญาตให้ตัวเองได้ทำอะไรใหม่ไม่ค่อยอนุญาตให้ตัวเองได้ก้าวเข้าไปสู่การทำอะไรที่มันแปลกใหม่จริงๆนั้นสิ่งแรกเลยอยากจะบอกน้องทุกคนว่าอยากจะให้อนุญาตตัวเองให้ได้ลองก้าวทำอะไรใหม่แล้วก็มาร่วมกันกับรายการ The Survivor Channel นะครับเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนไปด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับงั้นผมอยากนิยามกับรายการนี้ว่าคือใหม่เป็นรายการขนาดใหม่ใหญ่ใหญ่ฮะใหญ่เรื่องของความฝันที่ยิ่งใหญ่นะครับของน้องใหม่ใหญ่และสุดท้ายเราต้องดังด้วยดังใช่ดีถ้ามีความใหม่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่และไม่ดังเราก็กลับไปที่เดิมและนั่นคือทำยังไงก็ได้ให้เป็นศิลปินที่ใหม่ที่ยังไม่และดังโด่งดังนะฮะคุณแม็กซ์นะขอเชิญพบกันมาถึงตอนนี้แล้วต้องบอกเลยว่าอยากดูรายการแล้วครับผมมีเพิ่มเติมไหมฮะไม่มีผมกลัวมากเลยในข่าวนี้ว่าจะมีใครโดนด้วยไหมอยากดูรายการแล้วแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีการออดิชั่นไปกันทั่วประเทศเลยนะฮะก็รายการจะออกอากาศประมาณช่วงมิถุนายนนี้ค่ะติดตามรายละเอียดได้นะครับทาง www.thesurvivorthailand.com นะครับยังไงต้องฝาก The Survivor Thailand ของเราด้วยนะฮะรายการใหม่รายการที่จะปังอย่างแน่นอนครับจะปรบมือให้กับกรรมการทั้ง3ท่านครับแล้วต่อไปเดี๋ยว